Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่22กรกฎาคม2022 Series ถึงเวลาหว่านเมล็ดพันธุ์วันที่5เมล็ดพันธุ์ที่ซ่อนอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่8ข้อที่16ถึง18บอกกับเราว่าไม่มีใครจุดตะเกียงแล้วเอาภาชนะครอบไว้หรือวางไว้ใต้เตียงมีแต่จะตั้งไว้ที่เชิงตะเกียงเพื่อให้คนที่เข้ามาได้เห็นแสงสว่างนั้นเพราะว่าไม่มีอะไรที่ซ่อนไว้แล้วจะไม่ปรากฏให้เห็นและไม่มีอะไรที่ปิดบังแล้วจะไม่ถูกล่วงรู้หรือเผยให้ประจักษ์เพราะฉะนั้นจงเอาใจจดจ่อต่อสิ่งที่พวกท่านได้ยินได้ฟังคนที่มีอยู่แล้วจะทรงเพิ่มเติมให้แก่คนนั้นแต่คนที่ไม่มีแม้แต่สิ่งที่เขาคิดว่ามีอยู่นั้นก็จะทรงเอาไปจากเขาเรามักจะเห็นหิ่งห้อยโผล่ขึ้นมาบนท้องฟ้าซึ่งเป็นสัญญาณว่าฤดูร้อนมาถึงแล้วตามกาลานุกรมของชาวสวนเล่าว่าตัวอ่อนของหิ่งห้อยจะอาศัยอยู่ใต้ดินในฤดูหนาวโตเต็มที่ในช่วงฤดูใบไม้ผลิและพวกมันจะโผล่ออกมาในช่วงต้นฤดูร้อนในช่วงกลางคืนของฤดูร้อนแสงริบหรี่เล็กๆจากหิ่งห้อยจุดประกายแสงสว่างให้กับท้องฟ้าที่มืดสนิทและหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีแสงของมันก็จะหายไปอาจจะเป็นเรื่องยากที่จะหาหิ่งห้อยให้พบจนกว่ามันจะกลับมาส่องสว่างอีกครั้งเราออกค้นหาหิ่งห้อยได้แต่จนกว่าแสงของมันจะปรากฏเราก็อาจมองไม่เห็นแม้มันอยู่ใกล้ๆตรงหน้าเราชีวิตของคนเราก็คล้ายๆกันเราอาจจะพยายามปกปิดนิสัยบางอย่างหรือเมล็ดพันธุ์อันตรายที่เรากำลังปลูกฝังในชีวิตเพราะเราอาจจะไม่สังเกตเห็นถึงความเสียหายจากสิ่งที่เราทำอย่างลับๆได้ในทันทีในพระธรรมลูกาบทที่12ข้อที่1ถึง3บอกกับเราว่าในช่วงนั้นมีฝูงชนนับเป็นพันๆชุมนุมเบียดเสียดกันอยู่พระเยซูทรงเริ่มตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ก่อนว่าท่านทั้งหลายจงระวังเชื้อของพวกฟาริสีคือความน่าซื่อใจคดแต่ไม่มีอะไรที่ปิดบังไว้ที่จะไม่เปิดเผยหรือความลับที่จะไม่เผยให้ประจักษ์ถ้าอย่างนั้นสิ่งสารพัดซึ่งท่านทั้งหลายกล่าวในที่มืดจะได้ยินในที่แจ้งและสิ่งซึ่งกระซิบในหูที่ห้องส่วนตัวจะประกาศบนดาดฟ้าหลังคาบ้านพระเยซูตรัสกับพวกฟาริสีว่าวันหนึ่งทุกสิ่งที่ปกปิดไว้จะถูกเปิดเผยเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความคิดที่ว่าทุกการตัดสินใจของเราไม่ว่าในที่สว่างหรือที่มืดอาจถูกพบเห็นได้ในท้ายที่สุดพระเจ้าทรงเห็นทุกสิ่งที่เราทำทุกการตัดสินใจของเราและทุกนิสัยที่เริ่มก่อตัวสิ่งนี้ควรเป็นเครื่องเตือนใจให้เราดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมตลอดเวลาและไม่เพียงแต่เมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านในชีวิตที่อาจถูกซุกซ่อนเอาไว้แต่อาจมีเมล็ดพันธุ์ที่คนอื่นหว่านในชีวิตของเราอีกด้วยอาจมีใครบางคนทำร้ายเราและเรายังไม่ตระหนักถึงความขมขื่นที่ก่อตัวขึ้นหรือวิธีที่สิ่งนั้นเริ่มเปลี่ยนการรับรู้ของเราในสถานการณ์ต่างๆให้เป็นเชิงลบเราอาจเริ่มเห็นแสงริบหรี่ของเมล็ดพันธุ์นี้อย่างช้าๆเป็นครั้งคราวความคิดที่ว่าในชีวิตของเรานั้นมีเมล็ดพันธุ์ที่คนอื่นหว่านไว้ซ่อนตัวอยู่ควรทำให้เราเกิดความตื่นตัวเพราะอาจจะมีเมล็ดพันธุ์อันตรายที่ปลูกไว้ในชีวิตเราโดยที่เราไม่รู้ตัวและเมื่อเวลาผ่านไปพวกมันจะเริ่มเด่นชัดขึ้นในฐานะคริสเตียนเราต้องระมัดระวังและตรวจสอบชีวิตของเราอยู่เสมอว่ามีเมล็ดพันธุ์ใดที่เราปลูกในตอนนี้ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายอยู่บ้างเรากำลังยอมให้คนอื่นปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความโกรธความขมขื่นหรือความขุ่นเคืองในชีวิตของเราอยู่หรือไม่พระเจ้าไม่ได้ทรงตั้งพระทัยให้เราเดินบนเส้นทางแห่งความเชื่อนี้เพียงลำพังเราจึงควรขอให้ใครสักคนช่วยเราให้รับผิดชอบต่อเมล็ดพันธุ์ที่เราอนุญาตให้อย่างรากลงและช่วยเรากำจัดเมล็ดพันธุ์อันตรายที่ซ่อนอยู่ในชีวิตของเราด้วยในพระธรรมดาเนียบทที่2ข้อที่22
บอกกับเราต่อไปว่าพระองค์ทรงเปิดเผยสิ่งที่ลึกซึ้งและลี้ลับพระองค์ทรงทราบสิ่งที่อยู่ในความมืดและความสว่างก็อยู่กับพระองค์สิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มีเมล็ดพันธุ์ดีใดที่ซ่อนไว้ไม่ได้หว่านออกไปเราจะสำแดงแสงสว่างของพระเจ้าผ่านชีวิตของเรามากขึ้นได้อย่างไรมีเมล็ดพันธุ์เลวใดที่เราซุกซ่อนไว้ในชีวิตและปล่อยให้มันงอกเงยโดยไม่รู้ตัวขอพระเจ้าทรงเปิดเผยและกำจัดรากแห่งความขมขื่นดังกล่าวในชีวิตของเราให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงยิ่งใหญ่เหนือทุกสิ่งเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงใช้เราเพื่อเป็นภาชนะแห่งความรักเพื่อส่องสว่างความดีงามของพระองค์ไปสู่โลกเขาทรงเปิดเผยให้เราเห็นเมล็ดพันธุ์ไม่ดีที่แอบซ่อนอยู่ในชีวิตเพื่อเราจะกำจัดอุปนิสัยที่เป็นดั่งวัชพืชในชีวิตเปิดพื้นที่ว่างเพื่อเมล็ดพันธุ์ของพระองค์จะเติบโตและงอกเงยในชีวิตของเราขอทรงช่วยเราให้ได้ดำเนินชีวิตในความสว่างของพระองค์เสมอไปเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน